สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Love Hiel Feel Thoughts ถือว่าเป็นผลงานการกำกับเรื่องที่30ของชีวิตการกำกับหนังของผู้กำกับจอมเฮียบพุทธานนท์มาตลอดระยะเวลา23ปีครับโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้มีเนื้อหาสนุกสนานตามสไตล์วัยฮอร์โมนซึ่งผู้กำกับคนเก่งของเราก็ไม่พลาดที่จะใช้พระเอกเจ้าประจำที่เคยร่วมงานด้วยกันมาแล้วถึง5เรื่องอย่างนิกคุณาทิพย์พร้อมทั้งนักแสดงหน้าใหม่อีกเพียบเลยโดยบรรยากาศการถ่ายทำในวันนี้ครับเป็นไปอย่างสนุกสนานเพราะเป็นฉากที่ถ่ายทำกันในผับมีวัยรุ่นนับร้อยชีวิตเข้าร่วมแสดงกันอย่างคับคั่งครับแต่พอเราไปจ่อไมค์ถามถึงความรู้สึกในฐานะคนทำหนังว่าปัจจุบันคนไทยไม่นิยมตีตั๋วเข้าชมหนังไทยทำให้มีพื้นที่ในโรงฉายน้อยหรือบางโรงภาพยนตร์ก็ไม่มีหนังไทยเข้าฉายให้เห็นเลยทีเดียวโดยงานนี้พจน์อานนท์ก็ยอมรับและเข้าใจว่าปัจจุบันแนวโน้มการดูหนังของคนไทยเปลี่ยนไปจากอดีตเยอะครับเพราะมีหนังจากต่างชาติเข้ามาแย่งพื้นที่โรงฉายในบ้านเราเยอะจนเกินไปแถมแต่ละเรื่องก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่ทุ่มทุนสร้างแบบมหาศาลจนทำให้หนังไทยฟอร์มยักษ์บางเรื่องก็ดูเล็กลงไปถนัดตาเลยทีเดียวโดยผู้กำกับคนเก่งของเราก็ยืนยันครับว่าไม่ท้อจะเดินหน้ากำกับผลงานดีออกสู่สายตาประชาชนต่อไปถึงแม้หนังที่ตัวเองทำจะไม่ทำเงินในประเทศไทยก็ตามเพราะในทางกลับกันผลงานหลายต่อหลายเรื่องที่ผ่านมาก็ไปสร้างชื่อและกวยเม็ดเงินมากมายจากต่างชาติครับหนังของเราก็ AEC ก็ซื้อไปฉายกันหลายๆเรื่องนะแล้วก็ทำเงินที่ประเทศเขาด้วยหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะมกตระกูลม .65 สติเล็กนี่ก็มีคนดูเยอะแต่ว่าคนไทยเราก็เขายังไม่ให้โอกาสเราเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ทำเต็มที่ครับผม